กแล้วเหรอจะไปทางไหนดีล่ะขอโทษแต่จะรีบไปไหนเจ็บหรือเปล่าไม่เจ็บหรอกขอบใจนะฉันจะรีบไปหาเจ้าชายอัสมาน่ะช่วยบอกทางให้ทีเถอะแล้วเธอไม่รู้จักทางเหรอไม่รู้หรอกฉันเพิ่งมาติการหลังไม่กี่ครั้งเองฉันเป็นคนที่นี่ก็จริงนะแต่ว่าไปเรียนที่อื่นซะนานแล้วถ้าอย่างนั้นก็เหมือนกับเจ้าชายอัสมาน่ะคงหลงทางเหมือนกันเพราะไม่ได้อยู่ที่นี่นานแล้วนี่เธอกำลังจะไปหาเจ้าชายอัสมาอยู่เหมือนกันเหรอโอ้โหโชคดีเลยไม่อย่างนั้นฉันต้องโดนพี่ชายดุแน่เลยเจ้าชายอัสมาเนี่ยดุไหมจ๊ะได้ข่าวว่าเจ้าชายเนี่ยเคร่งขรึมเหมือนจะเอาวาดน่ะแต่ไม่จะเอาวาดที่จบจากออกซฟอร์ดนี่ก็เก๋ไม่เบาเหมือนกันนะฉันไม่ได้เป็นคนตั้งให้หรอกนะแต่ว่าคนที่นี่แหละเป็นคนตั้งให้อ้าวน้องหญิงมาอยู่แถวนี้นี่เองทำไมมาเที่ยวเพลินแถวนี้ล่ะจ๊ะก็แล้วนี่ยังไงเนี่ยอัสมาถึงได้มาพบเธอได้เจ้าชายอัสมาแค่บังเอิญมากกว่าเพราะเราก็หลงทางเหมือนกันน้องหญิงน้องหญิงปล่อยเธอไปก่อนเถอะเธอคงอายเรื่องมันยาวแล้วทัศวีอากาศเริ่มดีแล้วนะเราน่าไปตั้งแคมป์ได้ในวันมะรืนนี้นะ
ดีเหมือนกันนะได้เข้าป่าเนี่ยจะได้ยืดเส้นยืดสายบ้างว่าแต่ว่าจะไปสักกี่วันดีล่ะคงไม่ต่ำกว่าสัปดาห์กิรณามาทางนี้หน่อยสิจ้าน้องหญิงคืออย่างนี้จ้ะพี่ว่าจะชวนน้องหญิงเนี่ยไปเที่ยวป่าด้วยเพราะว่าทิ้งเอาไว้ที่นี่คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวน้องจะเหงาน้องไม่เคยเข้าป่าเลยสักครั้งเจ้าพี่ก็รู้ว่าน้องกลัวเจ้าพ่อเองยังไม่เคยพาเข้าไปเลยนะคะอะไรกันน้องน่ะไม่ใช่เด็ก8ขวบอีกต่อไปแล้วนะจ๊ะจะมานั่งกลัวอะไรเล่ากับความมืดกับเสือสิงน่ะถึงน้องจะโตแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับความกลัวด้วยล่ะคะกิรณาลองหันดูสักครั้งสิจะได้เลิกกลัวถ้าสุวีนะก็เป็นห่วงไม่อยากทิ้งน้องไว้ข้างหลังเนี่ยเธอยังไม่ชำนาญทางอาจจะหลงได้เธอต้องเดินตามพวกเราให้ทันเพคะว้ายตรงนี้เดินลำบากยึดมือใช่ไหมก่อนเสือไหมพี่คะก็มีพวกเสือดาวเสือดำแต่พวกเรามากันทั้งหลายคนไม่ต้องกลัวหรอกและสัตว์พวกนี้ถ้ามันไม่หิวพวกมันก็ไม่หาพวกเราเลยและส่วนใหญ่สัตว์พวกนี้มันก็อิ่มหมีพีมันดีเพราะในป่ามีสัตว์อื่นๆที่เป็นอาหารของพวกมันอยู่เต็มไปหมดเลยตอนเล็กๆหม่อมฉันเป็นคนที่ขี้กลัวอะไรไปหมดแต่ตอนนี้ไม่กลัวอะไรแล้วเพคะเพราะว่าพี่เลี้ยงหม่อมฉันสอนให้ไม่กลัวอะไรยิ่งมากับเจ้าพี่และองค์รัชทายาทยิ่งไม่มีอะไรน่ากลัวใหญ่เพคะทหารตั้งเต็นท์เสร็จแล้วเพคะงั้นหม่อมฉันขอตัวก่อนนะเพคะ
ได้นอนผ้าคงจะดีเหมือนกันนะช่วยทูลเจ้าพี่ด้วยได้ไหมพี่คะว่าหม่อมฉันงดอาหารเย็นได้แล้วจะห้ามไม่ให้ผิดด้วยขอพระทัยพี่คะฝ่าบาทกี่ยามแล้วเนี่ยกี่ยามแล้วเนี่ยคงประมาณ2ยามพระเจ้าค่ะฉันจะออกไปเดินเล่นแถวนี้หน่อยนะฝ่าบาทไม่ต้องห่วงหรอกฉันไปไม่ไกลหรอกพระเจ้าค่ะจันทรเทพกิรณาเธอจริงเหรอออกมาในกลางคืนคนเดียวออกมาเดินเล่นเพคะแล้วฝ่าบาทล่ะเพคะฉันกำลังคิดถึงถ้าเธออยากจะดูทะเลสาบเธอต้องมายืนตรงนี้เธอจะออกมาฉันกำลังคิดถึงเธออ
ฉันบอกแล้วว่าไม่ให้ใครล่วงล้ำเข้ามาในเต็นท์นี่เจ้าชายก็ส่งทอดเนตรเห็นเราสองคนอยู่นอกเต็นท์ไม่มีใครอยู่ในเต็นท์เลยแต่กูจะนอนพักผ่อนได้แล้วพรุ่งนี้ต้องเดินทางกลับไปรักษาตัวอยู่แล้วปริญญาเชิญทางนี้ชายาทฉันห้ามแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ไปที่เต็นท์หม่อมฉันแค่ไปเยี่ยมเยียนธรรมดาเพคะเธอชอบขัดคำสั่งอย่างนี้ทุกครั้งเหรอกิรณาเฉพาะคำสั่งที่ไม่มีเหตุผลเพคะและสุราปาตีและหม่อมฉันก็พรุ่งนี้สุราปาตีถูกส่งตัวไปรักษาในเมืองส่วนฉันจะเดินป่าต่อเธอเลือกจะไปทางไหนป่าน่ากลัวออกเพคะแล้วถ้าเสด็จไปป่าอีกก็อาจจะต้องพบเสืออีกใช่ไหมเพคะก็อาจจะพบและทั้งพระองค์และเจ้าพี่ก็อาจจะต้องเจออย่างสุราปาตีก็ได้ถ้าหม่อมฉันเชิญให้เสด็จกลับเมืองด้วยกันจะเสด็จไหมเพคะไม่ถ้าไม่เสด็จกลับหม่อมฉันก็จะขอตามเสด็จไปด้วยเพคะหม่อมฉันจะทิ้งให้พระองค์และเจ้าพี่อยู่ทางนี้แล้วคอยแต่จะเป็นห่วงไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เสือมันจะกินนาขอใจสัญญาที่ไม่เปลี่ยนแปลงสวยจังเลยนะสวยมากนะคะฉันจะชอบที่นี่มากที่สุดเหมือนกันกิรณาถ้าฉันไม่พูดกับเธอมันก็จะเป็นการไม่สุภาพสำหรับเธอฉันอาจจะบังคับเธอได้แต่บังคับใจไม่ได้กิรณาเธอจะแต่งงานกับฉันไหมหม่อมฉันหรืออาจจะเป็นการจู่โจมแต่ฉันรอต่อไปไม่ไหวโดยเฉพาะมีสุราปาตีเพิ่มมาอีกคนนึงสุราปาตีเป็นเพียงเพื่อนรักของหม่อมฉันเท่านั้นทรงคิดระแวงสุราปาตีไปเองแต่ถ้าเมื่อฉันชนะเขาฉันก็คงไม่ต้องระแวงไม่ว่าตอนนี้หรือตอนไหนก็ไม่ต้องทรงระแวงหรอกเพคะในเรื่องแบบนี้ไม่มีฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะในสงครามแห่งความรักสุราปาตีเป็นอะไรไม่ได้นอกจากเพื่อนที่คือถูกพอเท่านั้นนี่คือคำบอกเล่าหรือว่าคำสัญญานี่คือความจริงใช่ไหมและนี่คือคำตอบที่ขอด้วยหรือเปล่าขอบาดจู่โจมหม่อมฉันเหลือเกินต้องให้เวลาหม่อมฉันบ้างเลย
ฉันเชื่อมั่นในความรักอีกแล้วครั้งแรกที่ฉันพบเธอฉันก็พบว่าฉันต้องแต่งงานกับเธอต้องการที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันตลอดไปเวลาไม่สามารถเปลี่ยนคำถามของฉันได้เหมือนคำตอบของเธอเวลาเพียงแต่ทำให้เราอึดอัดถ้าพบในใจทั้งสองฝ่ายฉันเชื่อว่าเธอมีคำตอบให้ฉันแล้วตั้งแต่คืนแรกที่เธอจากฉันรู้ทุกอย่างก็คงไม่ต้องการคำตอบจากหม่อมฉันแล้วได้โตตอบคำถามฉันด้วยคำตอบก็คือตกลงใช่ไหมฉันจะแต่งงานกับพ่อป่าด้วยความรักและความจริงใจนะคะอัสมาด้วยความรักและความจริงใจเมื่อเราแต่งงานกันแล้วฉันอยากให้เธอเรียกฉันใหม่ว่ากักกันดากักกันดาว่าอะไรคะแปลว่าสุดที่รักของฉัน